ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณคิดว่าโบท็อกกับความสุขเกี่ยวข้องกันยังไงครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเป็นพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนซึ่งวันนี้นะฮะอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องของการที่ทำยังไงนะฮะจะเอาอารมณ์ดีๆเข้าตัวของเราได้นะครับโดยที่จะขอชวนคุยเป็น2 ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือว่าทำยังไงที่เราจะมีอารมณ์ดีนะฮะหรือว่าทำยังไงที่เราจะเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้นะครับกับอีกอันนึงก็คือว่าทำยังไงที่จะลดนะฮะความรู้สึกนะฮะซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกในแง่ลบเนี่ยให้น้อยลงไปได้นะครับมาพูดกันถึงเรื่องแรกก่อนนะฮะก็คือเรื่องของการที่ทำยังไงเราจะเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้นะครับคราวที่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าจำกันได้ครับเราชวนคุยกันยาวเลยนะในเรื่องของสารโดพามีนนะครับซึ่งเป็นสารในการสร้างความสุขความพึงพอใจในสมองของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตนะฮะยังพูดถึงโดพามีนอยู่นิดหน่อยนะฮะก็คือว่าทำยังไงนะฮะที่จะทำให้สมองของเรานะฮะหลั่งสารโดพามีนได้มากขึ้นนะครับเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะฮะรู้สึกมีความสุขนะครับซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนะฮะซึ่งเขามีการวิจัยกันออกมานะครับว่าทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขในขณะทำได้ก็คือเรื่องของการฟังเพลงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยรูปแบบของสมองแล้วก็ทำการทำงานของร่างกายเนี่ยมันจะมีลักษณะเดียวกันกับเวลาที่เราได้รับรางวัลแล้วรู้สึกเบิกบานใจนะและที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงที่เราชอบนะหรือเราฟังเพลงที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วในจังหวะที่เรากำลังรอท่อนที่เราชื่นชอบเนี่ยสมองอีกส่วนหนึ่งครับก็จะหลั่งสารโดพามีนออกมาสมทบด้วยนะฮะนั่นเท่ากับว่าเป็นการสุขคูณ2ไปเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่านอกเหนือจากสมองส่วนปกติที่หลั่งสารโดพามีนแล้วเนี่ยจะมีสมองอีกส่วนนึงนะฮะหลั่งสารโดพามีนออกมาด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงทีนี้มาถึงเรื่องที่2นะฮะคือว่าทำยังไงนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกนะครับแย่ๆน้อยลงไปได้นะฮะคือเรื่องนี้นะครับก็จะเกี่ยวทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่2นะฮะว่าทำยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยลดความรู้สึกนะฮะที่รู้สึกแย่ๆลงไปได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับคำถามนะฮะแล้วก็ชื่อของ EP ด้วยนะที่ถามไว้ตอนต้นว่าโบท็อกกับความสุขเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับทีนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าโบท็อกก็คือผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะฮะที่ใช้สำหรับลดริ้วรอยบนใบหน้านะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยเมื่อฉีดโบท็อกเข้าไปนะฮะตามกล้ามเนื้อนะครับตามจุดต่างๆของใบหน้านะครับกล้ามเนื้อตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะขยับไม่ได้นะฮะทำให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยดูลดลงนะครับกรณีนี้นะครับเราก็น่าจะรู้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่ามันมีผลข้างเคียงก็คือว่าคนที่ฉีดโบท็อกเนี่ยจะไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าต่างๆนะฮะวันก่อนนะผมดู YouTube มานะเขามีการบอกว่าให้ผู้ชายนะครับมาจับผิดนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้ไปทำสัญญกรรมอะไรมาบ้างนะฮะมันก็มีเคสหนึ่งที่ผู้ชายเนี่ยบอกให้ผู้หญิงเนี่ยลองยักคิ้วนะฮะลองทำตาโตอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นนะไม่สามารถทำได้ครับก็เลยโดนจับได้นะว่าคนนี้ไปทำโบท็อกซ์มานะฮะกลับมาที่เรื่องราวของเรานะฮะคือเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะฮะที่ค้นพบผลข้างเคียงอีกอย่างนึงนะฮะของการฉีดโบท็อกซ์นั่นก็คือเรานะฮะจะไม่สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าเราไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อเพื่อแสดงออกทางสีหน้าได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่งไปฉีดโบท็อกซ์มานะฮะแล้วก็เราไปดูหนังเศร้านะครับเราจะไม่รู้สึกเศร้านะฮะอันนี้อาจจะต้องขอรบกวนนะฮะท่านผู้ฟังนะฮะท่านไหนที่ได้ไปลองทำมาแล้วนะครับช่วยพิสูจน์สมมติฐานนะฮะหรือว่าพิสูจน์ผลวิจัยนี้ให้ผมนิดนึงนะครับลองเข้าไปดูหนังเศร้าให้นิดนึงนะฮะว่าคุณรู้สึกเศร้าหรือเปล่า
เพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีความรู้สึกเพราะว่ากล้ามเนื้อเคลื่อนไหวแล้วก็เพราะว่ากล้ามเนื้อเคลื่อนไหวเนี่ยเราถึงรู้สึกนะฮะทีนี้พอไปฉีดโบท็อกซ์มาเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้ครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นๆได้ซึ่งอันนี้นะครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะฮะแต่ว่าเขามีงานวิจัยนะฮะโดยคุณโจชัวเดวิสนะครับจากวิทยาลัยบานาดแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยได้ทดสอบแนวคิดนี้นะครับโดยการที่ลองฉีดโบท็อกซ์นะครับกับอีกสารหนึ่งนะฮะชื่อเลสติเลนนะฮะให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งไอ้เลสติเลนเนี่ยนะครับมันเป็นสารอีกชนิดนึงนะฮะซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปเติมเต็มผิวที่หย่อนคล้อยแต่ว่าจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยขยับไม่ได้อย่างโบท็อกซ์ทีนี้เขาก็เปรียบเทียบกันนะครับก็คือว่าก่อนแล้วก็หลังฉีดเนี่ยผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้ดูวิดีโอที่ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆปรากฏว่าหลังจากที่ฉีดเข้าไปแล้วนะฮะกลุ่มที่ฉีดเลสซิตีนเนี่ยนะครับมีการตอบสนองทางอารมณ์ต่อวิดีโอเนี่ยที่ดีกว่ากลุ่มที่ฉีดโบท็อกซ์ส่วนอีกการวิจัยนึงนะฮะอันนี้ของเดวิดฮาวาสนะครับเขาบอกว่าเขาลองให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยหยีตายิ้มนะฮะผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมการทดลองครับรู้สึกว่าการที่จะโกรธนะฮะในขณะที่กำลังหยีตายิ้มเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับในขณะเดียวกันก็คือว่าลองให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยขมวดคิ้วผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะรู้สึกว่าการทำให้ตัวเองเป็นมิตรหรือมีความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะฮะก็เป็นการทดลองนะฮะที่มาตอบยืนยันผลการสมมติฐานนะครับว่ากล้ามเนื้อนะฮะกลับอารมณ์เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถนะฮะที่จะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อนะฮะที่มันสอดคล้องกับอารมณ์ตอนนั้นได้เนี่ยอารมณ์ตอนนั้นมันก็จะไม่เกิดนะฮะก็มาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นเกร็ดความรู้กันนะครับแต่ว่าเผื่อใครจะเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะครั้งหน้าเนี่ยเกิดใครมีเรื่องเศร้าๆนะฮะก็ถ้าไม่อยากเศร้ามากนะครับก็ขอให้แนะนำไปคลินิกนะฮะเสริมความงามนะครับแล้วก็ลองฉีดดูนะฮะแล้วก็ได้ผลยังไงนะครับก็ฝากมาอัปเดตกันด้วยนะครับและปิดท้ายด้วยโค้ดดีโค้ดโดนประจำวันนี้นะครับเขาบอกไว้ว่า I don't need an inspirational quote I need Botox ก็หลังจากที่ได้ฟังเอาดีเข้าตัววันนี้นะครับ inspirational quote นะฮะหรือว่าคำคมเท่ๆอาจจะไม่จำเป็นเท่ากับการได้ไปทำโบท็อกซ์ก็ได้ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก Subscribe เอาดีเข้าตัวพอดแคสต์ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ